มาแลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการตรวจข้อสอบนะคะโดยใช้แอปพลิเคชัน EwaBee นะคะเพิ่มลูกเล่นให้การตรวจข้อสอบแล้วการทำกระดาษคำตอบนะคะเราจะใช้ตัวใช้ตัวโทรศัพท์นะคะในการตรวจเนาะเราจะติดตั้งตัวแอปนะคะผ่าน Play Store นะคะซึ่งในงานในวันนี้ของเรานะคะก็จะใช้ EwaBee นะคะซึ่งทุกท่านนะคะเมื่อพอติดตั้งแล้วนะคะตัวแอปนี้นะคะจะติดตั้งได้ฟรีนะคะแล้วก็ใช้งานในการสแกนนะคะเขาเคลมว่าไม่จำกัดจำนวนนะคะพอเราติดตั้งนะคะถ้า Android เนี่ยตอนนี้เขาอัปเดตเป็นตัวเวอร์ชันนี้นะคะเป็นเวอร์ชันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่แรกนะคะตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นมันจะยังไม่ขึ้นเป็นแบบนี้นะคะเราต้องทำการล็อกอินก่อนนะคะแต่ว่าการล็อกอินนะคะก็เหมือนกับการใช้งานโปรแกรมอื่นๆนะคะหรือแอปพลิเคชันอื่นๆเนาะก็ต้องมีการล็อกอินผ่านอีเมลนะคะขออนุญาตขั้นตอนนี้นะคะให้ล็อกอินนะคะไซน์อินเข้าไปนะคะไปบอกว่าเราใช้งานด้วยอีเมลอะไรนะคะแล้วก็มีการตั้งค่านะคะตั้งค่าในเรื่องของเซตอัพเนี่ยเราอาจจะมาตั้งทีหลังก็ได้นะคะอยากให้มีเสียงสแกนไหมนะคะอยากให้เซฟรูปภาพไหมนะคะแล้วก็เซฟออโต้ไหมอันนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นซึ่งเราอาจจะมาปรับแก้ได้ตลอดเวลานะคะอย่างเซฟออโต้เนี่ยถ้าอยากให้ตรวจแบบเร็วๆเนี่ยเราก็อาจจะเลื่อนเป็นออโต้เซฟเลยนะคะแล้วก็ดีเลย์ในการดูข้อสอบเนี่ยก็เราสามารถกำหนดช่วงเวลาอันนี้ได้อันนี้เป็นการเซตอัพพื้นฐานนะคะแล้วก็กดออกไปคราวนี้ตรงด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยจะมีอยู่เมนูอยู่3อันนะคะมี exam นะคะตัวข้อสอบถ้าเกิดเราเพิ่งใช้ครั้งแรกเนี่ยตรงนี้นะคะจะไม่มีเนาะก็เป็นข้อสอบแต่ละฉบับที่ได้ใช้นะคะตัว exam นะคะก็คือเป็นตัวเก็บพื้นที่เก็บข้อสอบนะคะถ้าเกิดเราใช้เป็นแบบจ่ายเงินนะคะเราก็แชร์ให้กับเพื่อนเนี่ยนะคะตรวจร่วมกันใช้ร่วมกันแล้วก็เปิดเป็นคลาวด์เอาไว้นะคะเพื่อเก็บข้อมูลก็ได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของการใช้งานนะคะแล้วก็คลาสนะคะคลาสอันนี้เนี่ยตัวแอปเนี่ยนะคะสามารถที่จะให้เราสร้างคลาสเพื่อเก็บเขาเรียกว่าเก็บสถิติเก็บข้อมูลของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้นะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่อันนี้ครูไม้ก็ยังไม่ได้ทำนะคะอันนี้มันขึ้นมาเองตามที่เราเวลาทำข้อสอบแล้วมันเรากำหนดค่าแล้วมันก็ขึ้นมานะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะหัวข้อในการทำจะต่างจากตัวแอปซิฟเกรดแอปซิฟเกรดเนี่ยมาถึงเนี่ยเราทำเฉลยเลยเพราะเรามีเปเปอร์เราเลือกกระดาษคำตอบว่าเราจะทำยี่สิบข้อ50ข้อ100ข้อนะคะแต่บางทีข้อสอบของเราเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะคะมันมีหรือมันมีน้อยกว่านั้นนะคะเราสามารถที่จะกำหนดกระดาษคำตอบของเรานะคะได้เองนะอย่างเช่นเดี๋ยวพาดูอันนี้ก่อนนะคะอย่างอันเนี้ยกระดาษคำตอบของเรานะคะมันก็จะเป็นนี่นะคะเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้นะคะว่าให้เขียนหัวข้อหัวกระดาษว่าอะไรนะคะแล้วก็มีตัวเลือกกี่ข้อนะคะมีเลขที่เท่าไหร่นะอันนี้เราสามารถที่จะออกแบบเองได้ทั้งหมดเลยซึ่งมันสะดวกกับเราที่เราอาจจะสอนมีแบบถูกผิดแล้วออกข้อสอบแบบถูกผิดแล้วออกข้อสอบแบบ3ตัวเลือก4ตัวเลือกหรือแบบอื่นๆนะคะอันนี้เราสามารถที่จะกำหนดกระดาษคำตอบของเราเองได้หมดเลยเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยนะคะตอนนี้หน้าตาตรงนี้ของเราของแต่ละคนนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่แต่ละคนนะคะเราจะไปที่คำสั่งนี้นะคะข้างบนเนาะมุมบนของจอโทรศัพท์เรานะคะ as new หลักการของโปรแกรมนี้นะคะจะแตกต่างจากตัวซิฟเกรดนะเราจะต้องสร้างกระดาษคำตอบที่เป็นของเราก่อนนะคะแบบ
แบบเมื่อกี้เลยนะคะกระดาษคําตอบแบบเมื่อกี้เลยซึ่งวิชาแต่ละวิชาเนี่ยกระดาษคําตอบก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคําสั่งที่เราต้องการนะคะกี่ตอนกี่อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะมาเริ่มสร้างนะคะตรงนี้นะคะ row number เนี่ยเราอยากให้เขาแสดงเลขที่นะคะเลขที่นั่งสอบหรือว่าเลขที่ของเราเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเป็นแค่ในระดับห้องนะคะก็จะแค่สองหลักก็พอนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนในการฝนรหัสนะคะในการฝนเลขที่นั่งสอบนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีชื่อนักเรียนนะคะคือเด็กเขียนชื่อไปก็จริงแต่พอเวลาเอ็กพอร์ตหรือดาวน์โหลด Excel ออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีมันจะมีแต่ row number มีแต่เลขที่นะคะเสร็จแล้วนะคะ exam set เนี่ยข้อสอบมีกี่ชุดนะคะข้อสอบมีแค่ชุดเดียวเราก็ใส่หนึ่งไว้เหมือนเดิมนะคะวิชานะคะในกระดาษคำตอบเดียวกันนะคะอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งวิชานะคะเขาก็จะแบ่งเป็นตอนๆให้ค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีวิชาเดียวนะคะเราก็ใส่ไปวิชาเดียวนะคะแล้วส่วนตรงนี้นะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อวิชาของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เขียนแล้วเข้าใจง่ายนะคะเราก็เขียนไปเลยพิมพ์ไปเลยนะคะจะเป็นชื่อวิชาประวัติศาสตร์แบบนี้นะคะแล้วก็เซกชันนะคะจะให้มีกี่ตอนนะคะมีกี่หัวข้อนะคะเราก็อาจจะเอาไปถ้ามีให้เลือกนะคะมีถึง10 หัวข้อถ้าเกิดเราเอาไปสองนะคะเดี๋ยวพอเวลาเรากด next ไปนะคะก็จะเห็นให้ใส่พื้นที่ได้สองซึ่งในการทำเนี่ยนะคะเราสามารถ back แล้วก็ next นะคะไปดูข้อมูลต่างๆได้พอเรากด next ไปแล้วนะคะเราจะเห็นเขาจะให้เรานะคะใส่รายละเอียดของตัวกระดาษคำตอบของเรานะคะสังเกตว่าเราจะทำก่อนเนาะเราจะทำไปก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อสอบอยู่ในใจแล้วนะคะมีข้อสอบอยู่ในมือแล้วเราอาจจะมีออกข้อสอบเอาไว้นะคะแล้วเราก็ดูว่าข้อสอบของเรานั้นน่ะมีกี่ตอนนะคะมีตัวเลือกเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะเขียนไปสมมุติว่าเซกชันที่หนึ่งนะคะเป็นตอนที่หนึ่งก็ปิดพิมพ์ไปตอนที่หนึ่งนะคะไปเป็นตอนที่หนึ่งจะได้เข้าใจเนาะจะได้เข้าใจแต่เราไม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนคําว่าเซกชันก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาให้เด็กๆดูเนี่ยเขาก็จะอ่านไม่เข้าใจเนาะถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งอันเนี้ยความแตกต่างกับซิปเกตเนี่ยซิปเกตมันจะไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะแต่อีว่าบีเนี่ยปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะนัมเบอร์นะคะข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะเราก็เลือกไปข้อสอบมีกี่ข้อถ้าเกิดข้อสอบปลายภาคอันเยอะหน่อย30 ข้อนะคะท่านอาจารย์ก็เลือกข้อสอบตามท่านอาจารย์ได้เลยเนาะว่าจะไปสอบเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะมีตัวเลือกทั้งหมดกี่ตัวเลือกนะคะมีได้ตั้งแต่ถูกผิดนะคะ4 ตัวเลือก5 ตัวเลือก3 4 5 6 7 9 10นะคะไปจนถึงแบบใส่ตัวเลขก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นพื้นฐานทั่วไปแล้วก็เลือกแบบ4 ตัวเลือกนะคะอันนี้ก็ลำดับต่อไปนะคะข้อถูกนะคะmark of correct ก็คือข้อถูกเนาะแล้วก็ mark of incorrect ก็คือข้อผิดอันนี้ก็คือถ้าถูกได้1 คะแนนถ้าผิดได้0นะเราจะมีแบบว่าถ้าถูกให้2 คะแนน3 คะแนนอันนี้เราก็อาจจะไปเขาเรียกว่ากําหนดนะคะเป็นตอนไปเนาะถ้าจํานวนข้อคะแนนไม่เท่ากันนะคะแต่นี้ถ้าถูกให้1 คะแนนนะคะหรือถ้าผิดบางคนแบบว่าแบบสายโหดนะคะอาจจะติดลบอีกก็ได้นะคะมีค่าติดลบให้ด้วยนะแต่นี้พื้นฐานไปก่อน1 กับ 0นะคะส่วนเซกชันที่สองบางทีมีลักษณะเซกชันมีตอนสองด้วยนะคะตอนที่สองเราลองทำตอนที่สองดูบ้างนะคะตอนที่สองก็เอาง่ายๆสัก10 ข้อนะคะเป็นแบบถูกผิดkey or false นะคะถูกผิดจะได้ให้เห็นรูปแบบของข้อสอบว่าทำได้หลากหลายรูปแบบนะเสร็จแล้วเราก็ข้อถูกให้1 คะแนนข้อผิดให้0 คะแนนนะคะอันนี้ก็จะเป็น
การกําหนดข้อนะคะการกําหนดจํานวนตัวเลือกนะคะว่ามีกี่ตัวเลือกถ้าเรามองด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะคะก็จะมีทั้งแบ็กแล้วก็ย้อนกลับด้วยนะคะมีให้ด้วยเผื่อกําหนดค่าอะไรเนี่ยนะคะเราก็แบ็กกลับไปนะคะหรือว่าเน็กไปข้างหน้าก็ได้พอเน็กไปข้างหน้าเราจะเห็นแล้วนะคะตัวกระดาษคําตอบของเรานะคะตอนนี้เนี่ยกระดาษคําตอบนะคะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะอันนี้คือค่า default ค่าเบื้องต้นนะคะซึ่งเราเนี่ยสมมติครูมายเนี่ยสอนเด็กเล็กเนาะบางทีอะการทำความเข้าใจกับ A B C D ก็อาจจะเข้าใจยากนะคะหรือ low number ก็อาจจะเข้าใจยากนะคะเราสามารถที่จะไปกำหนดค่าพวกนี้ได้หมดเลยนะคะว่าเราจะให้เปลี่ยนเป็นข้อความอะไรนะคะจากด้านบนนี้นะคะที่เป็น layout label แล้วก็ header ตรงนี้นะคะเรามาดูที่ layout นะคะมันจะมีเครื่องมือสามเหลี่ยมนะคะเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะหรือเครื่องหมายรูปดินสอนะคะเพื่อทําเข้าไปจัดการรูปแบบของมันนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีรูปแบบให้นะคะพอเราคลิกมาเนี่ยเราอาจจะลักษณะของ continuous ก็คือแบบต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเรียงต่อกันไปนะไม่ได้มีการแยกเรื่องนะคะถ้าเด็กเข้าใจนะคะว่าในช่วงแรกนะนักเรียนอันนี้คือการฝนเลขที่ในลำดับต่อไปนะคะก็คือตอนที่หนึ่งเนาะตอนที่หนึ่ง30 ข้อนะตอนที่สองจะเป็นข้อสอบแบบถูกผิดนะคะอีกเท่าไหร่อีก10 ข้อนี้นะคะทั้งหมด39นะหรือเราจะเปลี่ยนใหม่นะคะจะเป็นแบบแยกนะคะแยกแบบนี้เขาก็จะแยกคอลัมน์ให้เลยว่าคอลัมน์แรกนี้คือเลขที่คอลัมน์ที่สองอันนี้คือตัวข้อสอบนะคะแบบนี้เนาะหรือถ้าเราไม่พอใจนะคะเราอาจจะไปที่รูปดินสอนะคะไปที่รูปดินสอแล้วเราไปกำหนดค่าเองก็ได้นะคะว่าเราอยากให้จัดเรียงแบบไหนนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ครูไม้จะแยกแบบนี้นะคะให้เด็กไม่สับสนระหว่างเลขที่นะคะกับตัวที่จะต้องฝนแล้วในการฝนพวกนี้นะคะเคยลองแล้วปากกาเขาก็สแกนติดนะคะปากกาก็สแกนติดเขาเดี๋ยวก็จะมีให้ตั้งค่าว่าจะสแกนตรวจดินสอหรือตรวจปากกาหรือทั้งสองนะคะอันนี้คือส่วนของรูปแบบ layout ของตัวกระดาษคำตอบนะคะต่อมานะคะลาเบลอันนี้คือส่วนหัวนะคะส่วนหัวของตัวเนี้ยนะคะข้อสอบตัวเนี้ยบางทีเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนใหญ่ๆเขาก็อาจจะมีหัวกระดาษที่เป็นตราโรงเรียนที่เป็นหัวที่โรงเรียนฟิกมานะคะเราสามารถที่จะไปกําหนดตรงนี้ได้นะคะเราก็อาจจะไปที่สัญลักษณ์นะคะตรงนี้นะรูปดินสอข้างๆนะคะหรือว่าถ้าเราทําไว้แล้วนะคะอย่างครูมายเนี่ยทําเขาเรียกว่าเซตลาเบลเอาไว้นะคะครูมายไปเลือกอันที่เราตั้งชื่อเอาไว้นะคะมันก็จะออกมาเป็นตามที่เรากําหนดเนาะเป็นกข้อข้ออะไรเงี้ยนะคะแต่คราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเซตยังไงนะคะก็คือไปที่รูปดินสอไปที่รูปดินสอนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูว่าตัวออปชันลาเบลของเราเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะตัวนี้นะคะก็เลขที่นะคะเราอยากให้เขาเขียนเลขที่อะไรนะคะเรียงแบบไหนเนาะอันนี้นะคะจะเรียงจากศูนย์ไปจนถึง9หรือ1ไปถึง0นะคะนี่อันนี้เราจะกำหนดค่าอะไรลงไปนะคะแล้วก็ save มานะคะหรือว่าเราจะใช้แบบ4 ตัวเลือกนะคะเราจะให้เขากำหนดเป็นกขคงนะคะแทนที่จะใช้ A B C D นะคะเราก็มาเลือกจากตรงนี้นะคะนี่อ่ะถ้าเป็นหรือว่าตรงนี้นะคะตรงที่บอกว่ากระดาษคำตอบเนี่ย
เป็นชื่อวิชาอะไรนะคะตรง row number เนี่ยเราจะเปลี่ยนจาก row number เราจะไม่ใช้เราจะใช้คำว่าเลขที่นะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเลยว่าหมายถึงเลขที่นะคะหรือว่าถ้าข้อสอบเรามีเป็นชุดๆนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นชุดข้อสอบอย่างนี้นะคะชุดข้อสอบแล้วเราก็กดเซฟออกมานะคะแล้วเราก็กดเซฟออกมาคราวนี้ตรงนี้นะคะพอกดเซฟออกมาปุ๊บเราต้องเซฟตัวรูปแบบของงานของเรารูปแบบของเทมเพลตของเรานะคะว่าจะให้ไปใช้ชื่อว่าอะไรนะคะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจนะคะเราก็ตั้งชื่อเอาไว้นะคะเป็นรูปแบบก็ขอกองอก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ท่านอาจารย์นะคะแล้วก็กดเซฟออกมานะคะพอกดเซฟออกมาแล้วนะคะเราต้องไปเลือกตัวรูปแบบหรือว่าลาเบลของเรานะคะว่าจะเอารูปแบบไหนนะคะอย่างอันเนี้ยเห็นไหมคะพอตั้งชื่อว่ารูปแบบก็ขอคองอมันก็เข้ามาอยู่ในรูปแบบนี้แล้วนะคะเราก็ลองเลือกดูนะคะพอเราเลือกแล้วสังเกตนะคะตัว A B C D ของเราจะเปลี่ยนเป็นกขคงนะคะและอีกทีหนึ่งเนาะเผื่อบางคนไม่ทันนะคะตรงไหนที่เราจะใช้งานแล้วเรามันไม่ตรงตามความต้องการของเรานะคะเราสามารถที่จะแตะเข้าไปนะคะแล้วก็ไปแก้ได้เลยนะคะชื่ออันนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะชื่อแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดเซฟออกมาแต่มันจะต้องให้ตั้งชื่อใหม่ทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ตั้งไปแล้วคราวนี้พอตั้งไปปุ๊บเนี่ยมันจะถามซ้ําเหมือนกับทับอันเก่าไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกให้ถูกให้อะไรให้เหมาะสมให้ถูกนะคะแบบนี้นะคะพอมาเป็นแบบนี้นะคะเราดูว่าตำแหน่งข้อความนะคะคำว่าเลขที่เห็นไหมคะเลขที่เปลี่ยนแล้วเป็นคำว่าจากเมื่อกี้ row number เปลี่ยนเป็นเลขที่แล้วนะคะส่วนตัวชื่อนะคะตัวชื่อเมื่อกี้อาจจะแก้ไม่หมดตรงนี้ชื่อชาพอเราแก้ไปแล้วนะคะเราต้องมาเลือกให้ตรงกันนะคะให้ตรงกับที่เรากำหนดค่าไปนะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือ header นะคะ header นี่ก็เหมือนกันเนาะอยากให้เป็นแบบไม่มีอะไรเลยนะคะหัวกระดาษแบบโล่งๆเพื่อที่จะเอาไปเราพอเราเซฟไอ้ตัวกระดาษคำตอบนี้นะคะเราก็อาจจะไปวางใน Word นะคะพอมันเซฟเป็นรูปภาพเนาะเราก็ไปวางใน Word ตามที่เรากำหนดเนาะเราอยากให้กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะหรือบางคนจะพิมพ์ลงในแบบเป็นรูปภาพเลยก็ได้นะคะหรือเราจะไปกำหนดนะคะจากที่รูปดินสอเนาะรูปดินสอตรงนี้นะคะไปกำหนดค่าก็ได้เหมือนกันนะอยากให้มีคำที่จะใช้ว่าอะไรนะคะนี่เราไปกำหนดตรงนี้ได้นะคะตั้งชื่อ header ของเราได้เหมือนกันนะคะอันนี้แบบสมมติว่าเป็นตราเป็นโรงเรียนนะคะเป็นของโรงเรียนเราก็ตั้งชื่อไว้โรงเรียนวัดจุดจุดจุดไว้นะคะเนาะแล้วก็ให้มีหัวข้อนะคะมีหัวข้อเรื่องว่าอะไรนะคะทดสอบปลายปีนะคะนะมีหัวข้อนะแล้วก็มีบางคนน่ะจะมีข้อความพิเศษนะคะอยู่ใส่ตรงนี้นะว่าเป็นชื่อโรงเรียนเป็นอะไรที่มันมีแบบคำเฉพาะที่กำหนดไว้นะคะ
ตรง instruction นี้นะคะหรือถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเราอาจไปกำหนดนะคะเขาเรียกว่ากำหนดหัวข้อของกระดาษคำตอบของเรานะคะส่วนใหญ่เราก็จะมีอะไรบ้างนะคะจะมีขนาดเล็กกลางใหญ่นะคะเราลองไปกำหนดให้มันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดูนะคะแล้วก็กดเซฟออกมาเกินกว่าที่มีอ่ะแล้วก็กดเซฟออกมานี้นะคะทำไมนะตรง header นะคะเราสามารถที่จะไปที่รูปดินสอนะคะไปที่รูปดินสอเนาะแล้วเราก็ไปกำหนดนะคะอยากให้ชื่อ header ว่าอะไรนะคะอยากให้มีหัวข้ออะไรบ้างนะคะในที่นี้ก็จะมีชื่อเนาะเราก็อาจจะตั้งเป็นชื่อแล้วก็วิชาแล้วก็วันที่นี้นะคะแล้วเราก็กดเซฟตรงนี้นะคะรูปแบบของกระดาษหัวกระดาษนะคะอยากให้มีรายละเอียดอะไรนะคะมากำหนดค่าตรงนี้ได้เนาะมีชื่อวันที่เลขที่อีกกันก็ได้นะคะเลขที่เผื่อนักเรียนลืมฝนเนาะมาเขียนเลขที่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดคำว่าเซฟนะคะกดคำว่าเซฟด้านล่างนะคะเสร็จแล้วตรงเซฟเฮดเดอร์เนี่ยเราก็ตั้งชื่อนะคะว่าให้ชื่อว่าอะไรอันนี้อ่ะชื่อว่าทางการสมมตินี้นะคะให้เป็นทางการนิดนึงแล้วก็พอเซฟชื่อเฮดเดอร์เสร็จนะคะแล้วก็กดเซฟอีกครั้งนะคะพอกดเซฟแล้วนะคะเราอย่าเพิ่งรีบออกนะคะเราลองดูก่อนนะผลลัพธ์ของตัวกระดาษคำตอบเราอ่ะมันจะย้อนกลับไปเป็นค่า default นะคะให้เรากลับมาเซตค่าใหม่นะพอเราตั้งค่าไปแล้วเนี่ยเราต้องมาเซตค่าใหม่ตั้งแต่ layout label แล้วก็ header นะคะให้เรามองดูนะคะคราวนี้กระดาษคำตอบเราเป็นรูปแบบที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะตัวนี้คือตัวแสดงผลนะตัวแสดงผลแบบนี้นะคะมีชื่อวิชานะคะมีชื่อก็ขอข้องอนะแล้วก็มีตอนที่หนึ่งตอนที่สองนะคะคราวนี้อันนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเซฟได้แล้วนะคะคราวนี้พอเรากดคำว่าเซฟด้านล่างนะคะคำว่าเซฟด้านล่างเขาจะให้เราตั้งชื่อคลาสนะคะชื่อคลาสนี่แหละที่มันจะเอาไปเก็บไว้ในส่วนคลาสของห้องเรียนของเรานะคะเราอาจจะสมมุติว่าเราสอนเป็นระดับเป็นวิชาแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยนะคะว่าเราอยากให้ชื่ออะไรเนาะจะเป็นชื่อวิชาก็ได้หรือจะเป็นชั้นก็ได้นะคะโดยที่จะมีคำว่า as new ด้านล่างนะคะ as new ด้านล่างตรงแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะสมมติว่าชื่อวิชาประวัติศาสตร์อย่างนี้นะคะแล้วก็กด as เข้าไปกด as เข้าไปนะคะก็จะเข้ามาอยู่ในตัว class name ของเราเนาะเวลาเราสอนครั้งต่อไปถ้าเราสอนวิชานี้เราก็จะให้เก็บไว้ในนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะใส่ชื่อวิชาหรือว่าใส่ระดับชั้นสมมติว่าเป็นประวัติปวสประวัติศาสตร์นะคะป .6 แบบนี้ก็ได้นะคะให้เราเข้าใจ
แล้วก็วันที่สอบนะคะวันที่สอบอ่ะสมมุติว่าเป็นวันพรุ่งนี้ที่สอบ31 ตุลาคมนะคะแล้วเราก็ตอบตกลงออกไปอันนี้เนี่ยเราต้องทําไว้ก่อนนะคะซึ่งกระดาษคําตอบเนี่ยพอเราทําไว้แล้วนะคะเราก็ต้องเซฟออกมาหรือแชร์ออกมานะเอาไว้ไปพิมพ์ให้กับนักเรียนนะคะกดเซฟนะคะพอกดเซฟเสร็จแล้วนะคะมันจะออกมาในหน้านี้เนาะจะออกมาในหน้านี้ท่านอาจารย์จะได้ตัว achievement นะคะไอไอตัวข้อสอบอะนะคะขึ้นมา1 อันเนาะเป็นชื่อวิชาของเรานะคะอันนี้ครูไม้เพิ่งทำมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วพอเราแตะเข้าไปพอเราแตะเข้าไปเราจะเห็นถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะคะตัวที่เป็นใน Android นะคะมันจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะเราจะเห็นว่าเราจะจัดการกับข้อสอบนะคะได้อะไรบ้างนะคะเราจะสามารถที่จะไปเขาเรียกว่า answer key นะคะไปกำหนดข้อเนาะอยากให้ถูกข้อไหนนะคะเราก็ไปเลือกข้อถูกจากตรงนี้นะคะทำเอาไว้ก่อนได้เลยนะคะเนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่าข้อสอบเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะกี่ข้อแล้วก็มีตัวเลือกอะไรบ้างนะคะเราก็ไปทำเขาเรียกว่าทำเฉลยนะคะหรือว่ากำหนดข้อถูกผิดนะคะเอาไว้นะคะหรือว่ายังไม่ทำก็ได้นะเอาไว้ทำตอนจะตรวจก็ได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่พอเวลาเราทำกระดาษคำตอบแล้วเนี่ยเราก็จะไปทำข้อถูกข้อผิดหรือว่าเฉลยไว้เลยนะคะต้องเลือกให้ครบนะคะสมมติว่าท่านอาจารย์ทำตามครูมาอยู่เนี่ยต้องเลือกให้ครบถึงจะกดเซฟได้นะคะมีข้อสอบอยู่กี่ข้อต้องเฉลยให้ครบทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็กดเซฟด้านล่างนะคะมากดเซฟกำหนดคีย์แล้วนะคะคราวนี้เราจะดูกระดาษคำตอบเราจะดูได้จากที่ไหนนะคะตรงนี้นะคะ OMR นี่ OMR นะคะเราจะคลิกเข้าไปตรง OMR นะสำหรับเครื่องที่เป็น Android เนาะถ้าเกิดเครื่องที่เป็นiPhone นะคะหน้าตามันจะแบบมีความหายากนิดหนึ่งนะคะมันจะแต่คิดว่ามันน่าจะใช้สัญลักษณ์รูปนี้เหมือนกันนะคะสัญลักษณ์นะจะอยู่ทางแถบด้านล่างขวามือนะคะตัวกระดาษคำตอบนะคะถ้าอาจารย์ลองคลิกดูเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องโหลดตัวเนี้ยเอามาส่งนะคะโหลดตัวเนี้ยมาส่งท่านอาจารย์เห็นพอเข้าไปที่ OMR นะคะท่านอาจารย์จะเห็นตัวกระดาษคำตอบของเรานะคะจะมีสัญลักษณ์เครื่องมือลูกศรชี้ลงนะคะหมายถึงการดาวน์โหลดนะคะเขาจะให้เป็นไฟล์ JPEG มานะคะให้ไฟล์ JPEG มาแล้วก็มีคำว่าแชร์นะคะเราจะส่งออกไปไว้ที่ไหนนะคะจะส่งออกไปไว้ที่ไหนเราก็เซฟเก็บเอาไว้นะคะใส่ไลน์เอาไว้หรือส่งอีเมลนะคะเอาไว้ก็ได้นะคะหรือว่าส่งเข้าไปใน Messenger เนาะแล้วแต่เรานะคะลองเซฟเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเซฟเป็นรูปภาพเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะคราวนี้เราก็ได้กระดาษคำตอบมาแล้วนะคะได้กระดาษคำตอบของเราออกมาแล้วปุ๊บนะได้เป็นรูปภาพหรือได้เป็นตัวเครื่องมือของเรานะคะคราวนี้เราก็ย้อนกลับมาคราวนี้เวลาเราจะเริ่มใช้งานนะคะเราก็ไปที่คำว่าสแกนสตาร์ทสแกนนะคะไปที่คำว่าสตาร์ทสแกนคราวนี้นะคะเราก็จะต้องไปอะไรคะไปเปิดกระดาษคำตอบของเรานะคะไปเปิดกระดาษคำตอบของเราที่เราเซฟไว้นะคะ
นะเซฟไว้แบบนี้นะคะวิธีการตรวจท่านอาจารย์มองเห็นท่านอาจารย์มองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตปิดก่อนนี่นะคะฝั่งนี้คือจอโทรศัพท์ของเรานะคะมันจะต้องนะคะวางให้ตรงกับกระดาษคำตอบแล้วก่อนนะคะเนาะแคนเซิลไปก่อนนะคะเนี่ยวางจุดนะคะวางให้ตรงนะคะบางทีก็จะอันนี้เรายังไม่ได้แต้มเนาะยังไม่ได้แบบว่าทําการเลือกนะคะถ้าเกิดท่านอาจารย์ให้นักเรียนเข้าไปเขียนนะคะนักเรียนเข้าไปเขาเรียกว่าไปเติมข้อถูกข้อผิดนะคะนักเรียนไปทําการฝนไปก่อนนะคะแล้วลองสแกนใหม่ดูนะคะเนี่ยนะคะพอสแกนปุ๊บนะคะถ้าเกิดเป็นสีเขียวก็แปลว่าเป็นข้อถูกอันนี้ทำแบบเรียกว่าทำแบบที่ใช้อุปกรณ์ใช้โทรศัพท์ทำนะคะเนี่ยนะคะพอเราตรวจเสร็จหนึ่งคนนะคะเราจะสามารถที่จะวิวรีพอร์ตนะคะดูได้นะว่าข้อสอบที่เราสแกนไปเนี่ยนะมีกระดาษคำตอบนะคะอันนี้เป็นกระดาษคำตอบเนาะสามารถที่จะเข้าไปดูกระดาษคำตอบนี่ขนาดแบบว่าใช้โทรศัพท์ใช้อะไรใช้แอปวงกลมอันนี้เนี่ยนะคะเข้าไปดูได้นะคะเข้าไปเขาเรียกว่าตรวจแล้วก็หาเปอร์เซ็นต์นะคะหาข้ออะไรข้อถูกข้อผิดให้นะคะอันนี้ทำหนึ่งคนเนาะนี่ถ้าเกิดถูกนะคะก็จะเป็นระบายสีเขียวถ้าผิดก็ระบายสีแดงถ้าเกิดข้อเฉลยเขาก็จะแต้มจุดสีเหลืองให้นะคะเดี๋ยวพาให้ดูอันที่เป็นของจริงละกันจะได้เห็นภาพได้ชัดกว่านี้นะคะส่วนถ้าเกิดท่านอาจารย์อยากเอาไปลองตรวจนะคะเอาไปตรวจดูก็จะเห็นเลยนะคะตรวจได้แบบเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความผิดพลาดน้อยนะคะผิดพลาดน้อยอย่างอันนี้นะคะให้ดูมันจะมีนี่นะคะถ้าเด็กทำถูกนะคะเนี่ยก็จะมีตรวจแบบนี้จะเห็นรายชื่อของนักเรียนนะคะเห็นรายชื่อของนักเรียนนี่นะคะแต่ละคนที่ทำมาเราก็เอาไปดูแบบย้อนหลังก็ได้นะคะว่าที่เราตรวจไปเนี่ยถูกผิดแค่ไหนนะคะเทียบเอาจากข้อที่เราเฉลยไปนะคะแล้วก็นะคะพอทำเสร็จแล้วนะคะพอเราทำเสร็จแล้วสแกนไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะให้เห็นว่ามีคนทำไปทั้งหมด204สแกนนะคะชีทสแกนที่สแกนในข้อนี้ไปนะคะ204นะคะ204และเราสามารถที่จะเข้าไปนะคะเขาเรียกว่ากำหนดนะคะกำหนดเบื้องต้นก็ได้นะคะไปดูการกำหนดเซตติ้งของข้อสอบนะคะหรือท่านอาจารย์อยากที่จะดูรีพอร์ตนะคะดูรายงานของการทดสอบนะว่านักเรียนที่ทำไปเนี่ยนะคะมีคะแนนเท่าไหร่นะคะมีค่าเฉลี่ยนะคะหาค่าเฉลี่ยให้คิดค่าเฉลี่ยของข้อสอบให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังเขาเรียกว่าคิดค่าเขาเรียกอะไรอ่ะค่าความยากง่ายนะคะค่าความยากง่ายของข้อสอบนะคะไปที่analysis นะคะในตัวรีพอร์ตด้านล่างเนาะแต่ท่านอาจารย์จะใช้พวกนี้ได้เนี่ยต้องทําการตรวจข้อสอบมาแล้วนะคะอาจจะตรวจเสร็จไปห้องหนึ่งนะคะไปดูผลของการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะลองไป analysis นะคะเนี่ยนะคะเขาจะวิเคราะห์ให้เราเลยนะคะว่าข้อสอบทั้งหมดแต่ละข้อเนี่ยมีนักเรียนตอบถูกในตอบในข้อนี้เนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งจะเอาไปคิด
หาค่าความยากง่ายค่าอำนาจจำแนกอะไรต่างๆในการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะได้นะคะอันนี้ก็จะไปเขาเรียกว่าบอกให้เลยนะคะว่านักเรียนที่สอบทั้งหมด204คนมีตอบถูกในข้อนี้กี่คนตอบผิดกี่คนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสามารถที่จะบอกได้ว่าข้อนี้มันง่ายเกินไปนะข้อนี้มันยากเกินไปนะจากการดูจำนวนนักเรียนทำมาตรงนี้นะเสร็จแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะดาวน์โหลด Excel นะคะดาวน์โหลด Excel อย่างนี้เนาะสามารถที่จะดาวน์โหลด Excel แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้แบบฟรีนะคะเขาก็จะบอกว่าให้ทดลองดาวน์โหลดเนี่ยนะคะฟรีเท่าไหร่ถ้าเกิดจำไม่ผิดประมาณสัก1 เดือนนะคะคือเราใช้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลด Excel ออกมาได้นะคะ1 เดือนแต่ปกติที่ครูไมค์ทำเนี่ยครูไมค์ก็ไม่ดาวน์โหลดนะคะพอตรวจเสร็จรู้คะแนนเสร็จก็เก็บคะแนนเก็บคะแนนเนี่ยคือบันทึกเอาไว้นะคะบันทึกลงไฟล์หรือว่าพิมพ์เองเนี่ยนะคะก็ได้นะคะคือเราก็ไม่ต้องไปดาวน์โหลดถ้าเกิดเราไม่ต้องการเสียเงินใช้ใช่ไหมคะเราก็แบบว่าดูผ่านเขาเรียกว่ากรอกข้อมูลลงไปเองได้เลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยคือเราต้องการที่จะอะไรอะได้ผลใช่ไหมเราก็จะดาวน์โหลดมานะคะอันนี้คือไฟล์ Excel ที่เราดาวน์โหลดออกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าวิชาอะไรนะเลขที่เท่าไหร่นะคะได้คะแนนเท่าไหร่จัดอันดับจัดแรงค์คืออันดับให้นะว่าถ้าอันดับที่ได้คะแนนสูงเนี่ยนะคะมีอยู่3 คนนะคะได้20 คะแนนแล้วก็เรียงไล่ให้ดูนะคะไล่ตามคะแนนที่ได้นะคะแล้วก็นะบอกให้ด้วยว่าแต่ละคนตอบอะไรถูกหรือผิดนะคะคิดให้เป็นรายข้อให้แบบนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ทำพวกขอผลงานเขาเรียกว่าอะไรอะทำวิจัยอะไรพวกนี้นะคะเอาผลตรงเนี้ยเอาไปคิดได้เลยนะคะเนี่ยเอาข้อพวกนี้เอาไปคิดได้เลยอ่ะมันก็จะช่วยเราในการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ข้อสอบได้ถ้าเราจะใช้งานก็แชร์ไว้นะคะอันนี้เป็นการดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดไฟล์ Excel คราวนี้มีบางคนที่บอกว่าโอ้ยไม่อยากคือสอนหลายคนสอนนะคะแต่คนทำกระดาษคำตอบแค่คนเดียวคนทำกระดาษคำตอบแค่คนเดียวเราไม่ต้องไปทำกันหลายทุกคนนะคะอย่างเช่นสมมติว่าครูไมค์สอนแต่ถ้าอาจารย์ไพศาลก็สอนใช้ข้อสอบแบบเดียวกันแต่อย่างต่างคนต่างตรวจนะคะเราอาจจะแชร์กระดาษคำตอบให้กันก็ได้นะคะวิธีการนะคะเราจะไปที่หาอยู่นะคะหาอยู่เราจะไปที่ข้างล่างนะคะ author นะคะก็ว่าหายมันหายไปไหนนะคะมันอยู่ข้างล่างข้างล่างสุดเลยนะคะมันจะมีคำสั่งอยู่2 คำสั่งนะคะexport นะคะ export ก็คือเราจะส่งออกไอ้ตัวกระดาษคำตอบหรือแม้กระทั่งเฉลยนะคะชุดนี้เนี่ยไปให้กับเพื่อนนะคะเราจะเอ็กพอร์ตตัวไฟล์เนี่ยนะคะไปให้กับอาจารย์ท่านอื่นได้ตรวจข้อสอบชุดนี้ของเราด้วยโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งทำกระดาษคำตอบไม่ต้องมานั่งทำเฉลยนะคะเราทำแล้วก็ส่งให้คนอื่นนะคะเราจะใช้คำว่า Export นะคะมันจะเป็นไฟล์ exm นะคะซึ่งจะเปิดได้ก็ต้องใช้แอปนี้เปิดนะคะเราก็จะ Export ไป
นะคะแล้วก็แชร์ให้นะคะอย่างที่คุณไมค์ตรวจให้เขตเนาะเราตรวจคนเดียวทั้ง1,000 ฉบับมันก็คงไม่ทันนะคะก็จะใช้วิธีการนี้นะคะแชร์ไฟล์เนี้ยนะคะไปให้กับเพื่อนให้กับคนที่ตรวจข้อสอบชุดเดียวกันกับเราเนี่ยวิชาเดียวกันข้อชั้นเดียวกันเนี่ยนะคะให้เขาช่วยตรวจแบ่งกันนะคะเราก็จะแชร์ไอ้ตัวนี้ไปนะคะส่งไปทางอีเมลนะคะส่งทางอีเมลเนี่ยจะสะดวกที่สุดเพราะว่าเขาจะไม่มองเขาคือเขาไม่ต้องการโปรแกรมในการเปิดนะคะก็คือส่งไฟล์เท่านั้นนะคะที่ครูมาใช้ส่งทางไลน์ทางอะไรเนี่ยบางทีเขาก็จะถามว่าจะใช้โปรแกรมอะไรเปิดนะคะก็จะวุ่นวายส่งทางอีเมลง่ายสุดนะคะท่านอาจารย์ก็ส่งไปเนาะคราวนี้พอเวลาอ่ะสมมติว่าเราเป็นผู้รับแหละเราจะเป็นคนตรวจเพื่อนทำกระดาษคำตอบมาเราก็จะต้องใช้คำว่า import นะคะแล้วเราก็จะ import ไฟล์อะไรเข้ามานะคะเราก็จะเลือกไฟล์นั้นในการ import เข้ามาตรวจนะคะก็จะเขาเรียกว่าลดเวลาในการทำกระดาษคำตอบลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างและการใช้งานนะคะคราวนี้เผื่อบางท่านนะคะเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ๆมีคุณครูหลายท่านและเกิดสนใจที่จะใช้นะคะแล้วก็มีการใช้งานแบบจริงจังนะคะครูไมค์ขออนุญาตแลกเปลี่ยนอันนี้ให้นะคะก็คือพอเวลาเราจะใช้งานกับทางโปรแกรมนะคะคือพอเราทำงานในโทรศัพท์แล้วนะคะมันจะมีแอปนะคะที่ล็อกอินคู่กันเนาะทั้งตัวซิปเกรดเองนะคะซิปเอ็ดซิปเกรดเขาก็มีแอปควบคู่กับเว็บไซต์เหมือนกันนะคะตรงไหนนะคะแล้วก็เข้าไปที่ใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าอีว่าบีเช่นเดียวกันนะคะพิมพ์คำว่าอีว่าบีและเราก็จะเข้าไปใน ewabi.com นะคะewabi.com ในตอนแรกเนี่ยท่านอาจารย์ก็ทำการนะคะล็อกอินนะคะล็อกอินเข้าใช้อีเมลเดียวกันกับเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อสักครู่นี้นะคะเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือเลยนะคะกระบวนการทั้งหมดที่เราทำไปนะคะมันก็จะมาอยู่ในตัวเว็บไซต์ที่เราล็อกอินผ่านอีเมลนี้นะคะจะเห็นตัวข้อสอบจะเห็นตัวกระดาษคำตอบที่เราสร้างนะคะเช่นเดียวกันเราไปดูนะคะอ๋อของอาจารย์ของอาจารย์ใช้ iOS ก็จะต้องขออภัยด้วยที่พูดที่ฉายภาพให้เห็นวันนี้จะเป็นแบบของ Android เนาะแต่ iOS ก็ใช้ได้นะคะแต่เครื่องมือมันอาจจะอยู่ผิดตำแหน่งบ้างนะคะเพราะว่าเวอร์ชั่นมันยังไม่อัปเกรดมันยังไม่อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นตัวนี้นะคะตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นอัปเดตล่าสุดใน Android อัปเดตแล้วนะคะใน iOS ยังไม่อัปเดตนะคะอ่ะเข้ามาให้ดูหนึ่งวิชาเนาะถ้าเกิดพอเวลาเราทำไปแล้วนะคะเราทำในโทรศัพท์เนาะพอเราเอามาเปิดในคอมพิวเตอร์นะคะเขาก็จะนำผลต่างๆเนี่ยเข้ามาให้นะคะเข้ามาให้เราได้เห็นเช่นเดียวกันนะคะเห็นอะไรบ้างนะคะเห็นข้อถูกข้อผิดนะคะเห็นภาพของนักเรียนอยู่ในส่วนใดนะคะเห็นกราฟนะแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าแชร์กระดาษคำตอบนะคะดูกระดาษคำตอบได้ด้วยว่าที่นักเรียนทำเนี่ยนะกระดาษคำตอบของคนนี้คือใครนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูนะคะในข้อสอบของเราเนาะถ้าเกิดข้อสอบของเรานะคะไม่ได้เปิดแชร์ไว้นะคะนี่นะสังเกตด้านบนนะคะตรงมุมบนตรงเนี้ยนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดแชร์นะ
เพราะว่าค่าเบื้องต้นเนี่ยเขาจะไม่ได้แชร์อ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดแชร์นะมันก็จะแชร์ไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องเปิดให้แชร์ก่อนแต่คราวนี้พอเปิดแชร์ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะต้องถามว่าจะจำหน่ายจะซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีพวกเรื่องของแผนของการใช้งานของเขานะคะถ้าเกิดใช้ฟรีเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของการเก็บพื้นที่เนาะก็จะใช้ตรงนี้ไม่ได้แค่นั้นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ครูมายใช้มาเนี่ยเป็นน่าจะ2-3 ปีแล้วนะคะไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคยต้องเสียตังค์นะคะเพิ่งจะมาเสียตังค์เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะที่ตรวจข้อสอบให้เขียนเท่านั้นเองก่อนหน้านี้เนี่ยคือพอตรวจเสร็จเราเขียนคะแนนเอาไปใช้งานก็ถือว่ามันง่ายกว่าการมาเจาะกระดาษคำตอบตรวจนะคะตรวจได้เร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในการใช้งานเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะให้กับท่านอาจารย์ได้ใช้นะคะในเรื่องของการตรวจข้อสอบนะคะที่จะช่วยให้การทำงานของเราได้รวดเร็วนะคะถูกต้องแล้วก็อะไรอ่ะนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประโยชน์นะคะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะกับในปัจจุบันที่มีงานมากมายให้กับคุณครูได้ทำนะคะอันนี้นะคะก็บอกเรื่องการบ้านเลยแล้วกันนะคะงานที่จะอาจจะเร็วหน่อยนะวันนี้เพราะว่าไม่มีความยากเท่าไหร่นะคะในการใช้งานโปรแกรมนะคะแต่อาจจะถ้าเป็น iOS เนี่ยอาจจะหาตำแหน่งของหน้าจอเนี่ยไม่เหมือนกับตัวไอ Android 1นะก็กันบ้านนะคะอยากให้ท่านอาจารย์ได้ลองสร้างนะคะสร้างตัวตรวจข้อสอบเนี่ยนะคะสัก1 อันอ่ะแล้วก็ได้ลองออกแบบกระดาษคำตอบของตัวเองนะคะจะเป็นวิชาอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าให้ดีเนาะเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะอาจจะไปใช้สอบเก็บคะแนนนะคะถ้าเกิดจะบอกเคล็ดลับให้นะคะถ้าเกิดอาจารย์ส่วนใหญ่สอบบ่อยๆสอบเก็บคะแนนบ่อยๆเราคิดว่าข้อสอบของเราเนี่ยสักใช้สักกี่ข้อนะคะเราทําเป็นเบสิกเอาไว้นะคะกระดาษคําตอบชุดนี้จะใช้กับทุกการเก็บคะแนนว่างั้นเถอะนะคะเราก็ออกไว้นะอาจจะ15 คะแนน20 คะแนนนะคะเราทำ15 ข้อ20 ข้อเราทำเอาไว้นะคะแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับรูปแบบไว้แล้วเมื่อไหร่เราจะตรวจนะคะเราก็มาทำเฉลยนะคะมาเลือกกระดาษคำตอบแบบนี้นะเราสามารถที่จะเอ็กพอร์ตรูปแบบกระดาษคำตอบนี้เก็บเอาไว้ได้นะก็จะง่ายและก็เร็วขึ้นในการทำข้อสอบนะคะแต่วันนี้เนาะให้คุณครูเพียงแค่ได้มีกระดาษคำตอบนะคะที่คุณครูสร้างขึ้นมาเนาะวิชาอะไรก็ได้ของตัวเองนะคะแล้วก็เซฟออกมานะคะแชร์ออกมาเป็นรูปแบบของรูปภาพนะคะรูปภาพเซฟลงมาเก็บไว้นะคะแล้วก็ส่งเข้าระบบในการตรวจข้อสอบของเรานะคะอันนี้ก็เพื่อรับเกียรติบัตรในการอบรมในครั้งนี้นะคะก็น่าจะช่วยคุณครูได้นะคะระดับหนึ่งเนาะในการใช้งานนะคะแอปนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะคะเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจข้อสอบอีกอันหนึ่งที่ง่ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคุณครูเนี่ยสามารถที่จะออกแบบเนี่ยกระดาษคำตอบของตัวเองนะคะได้เลยนะไม่ต้องมีรูปแบบที่ฟิกนะว่าจะต้องมี50 ข้อหรือ100 ข้อนะคะอยากทำกี่ข้อก็ทำได้เลย10 ข้อก็ได้นะคะบางคนทําเป็นแผ่นเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยเพื่อให้ประหยัดกระดาษเราทําเป็น10 ข้อ10 ข้อ10 ข้อเนี่ยแล้วก็ตรวจตึ๊บ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 นะคะบางทีให้นักเรียน
อยากให้นักเรียนช่วยกันตรวจยังก็ยังได้เลยเนาะเวลาเก็บคะแนนเล็กๆเนี่ยนะเก็บคะแนนแบบคะแนนเก็บระหว่างเรียนเนี่ยนะคะ